จากทางรายการจำนวน5รางวัลคนไทยไม่ทิ้งกันออมสินรวมใจสู้ภัยน้ำท่วมเงินฝากประจำ99วันจากธนาคารออมสินทุก 50,000 บาทธนาคารออมสินร่วมสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม99บาทพร้อมให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.65% ต่อปีเงินต้นขยับดอกเบี้ยขยายน้ำใจไม่เคยหายคนไทยช่วยกันเงินฝากประจำ99วันจากธนาคารออมสินสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2555ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามโทร1115ชีวิตที่เปลี่ยนไปอาจทำให้ความรู้สึกที่มีต่อสายน้ำไม่เหมือนเดิมแต่เราเชื่อว่าเพียงเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลสายน้ำที่เรารักและผูกพันจะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมและอยู่กับเราอย่างยั่งยืนที่ก่อร่างสร้างจากพระราชปณิธานจากทุนประเดิมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปีนี้เราครบ98ปีปีหน้าเราจะครบ99ปีการดำเนินการนะครับช่วง98ปีจนถึงปีนี้เองเนี่ยเราดำเนินการตามวิสัยทัศน์นะครับจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเป็นสถาบันเพื่อการออมและการนำเงินออมนั้นไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรากหญ้าควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในภายใต้หลักในเรื่องของ Good Governance หรือในเรื่องของ CG ก็ต้องเรียนว่าปีนี้เป็นปีแห่งคุณภาพการให้บริการเราทราบว่าตั้งแต่11สิงหาคมนะครับ2554จะไม่มีการคุ้มครองเงินฝากที่เกินกว่า50ล้านปีนี้เราจึงได้ทำการเปิดสาขามากกว่าทุกปีเพื่อรองรับการไหลมาซึ่งผู้ฝากเงินเพราะเราเป็นสถาบันเพื่อการออมครับปีนี้เราสามารถที่จะเปิดสาขาได้มากกว่า120สาขาในสาขาเต็มรูปแบบถามว่าเราเปิดไปเพื่ออะไรเราก็เปิดไปเพื่อวิสัยทัศน์ในด้านอื่นๆของเราในทางการพัฒนาทั้งสังคมและสกิลรากหญ้าควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่า1สาขาของเรานั้นจะช่วยดูแลนะครับในการเปิดนะครับธนาคารโรงเรียนนั่นคือ1สาขาที่จะดูโรงเรียนที่ใกล้ๆนะครับกับสาขาของเราปีนี้เราเปิดธนาคารโรงเรียนได้มากกว่า120แห่งไม่มีอดมีออมไม่มีอดไม่มีอดเพราะมีออมชีวิตจะไม่เดือดร้อนการอบรมเพื่อออกใบขับขี่รถยนต์สาธารณะพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการบัตรเครดิตพลังงานและจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่และรถสามล้อเครื่องแล้วก็รถขนส่งสาธารณะคือทุกท่านที่จะขอทำท่านต้องมีใบขับขี่รถส่วนบุคคลหรือใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราวมาแล้วนะครับเกินกว่า1ปีหรือได้รับใบขับขี่ส่วนบุคคลแล้วท่านก็มาขอทำใบขับขี่สาธารณะได้นะครับก็ตรงนี้เราก็ดูรายละเอียดหรือว่าการเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยมันสมเหตุสมผลแค่ไหนเราทำได้อย่างไรนะครับเพราะว่า
การที่เราทำเรื่อง NPV เนี่ยจะเห็นว่าเป็นสินค้าที่เราโดนควบคุมมาโดยตลอดครับซึ่งครั้งแรกสุดเราพิจารณาการทำ NPV เนี่ยเราคุยกันที่บนพื้นฐานที่ราคาครึ่งหนึ่งของราคาดีเซลคนไทยไม่ทิ้งกันออมสินรวมใจสู้ภัยน้ำท่วมเงินฝากประจำ99วันจากธนาคารออมสินทุก 50,000 บาทธนาคารออมสินร่วมสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม99บาทพร้อมให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.65% ต่อปีเงินต้นขยับดอกเบี้ยขยายน้ำใจไม่เคยหายคนไทยช่วยกันเงินฝากประจำ99วันจากธนาคารออมสินสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2555ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามโทร1115การที่จะควบคุมดูแลนะครับในเรื่องข้อมูลลูกค้าในเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยเองเนี่ยเราต้องผ่านระบบสารสนเทศต้องเรียนว่าธนาคารออมสินเป็นธนาคารหนึ่งที่สามารถลงระบบ Core Banking นะครับทั้งเงินฝากและสินเชื่อได้สำเร็จนะครับครบถ้วนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับ2553ด้วยเหตุนี้เองนะครับทางผู้ที่กำหนดมาตรฐานและผู้ที่ตัดสินนะฮะในเรื่องของการบริหารระบบสารสนเทศในเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยเองเนี่ยจึงได้ตัดสินให้ธนาคารออมสินเนี่ยเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล ISO 27001ครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับของการได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของบริการผ่านระบบสารสนเทศของธนาคารออมสินครับผู้ชมคะต้องขอแสดงความยินดีกับธนาคารออมสินด้วยนะคะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานหลักของธนาคารค่ะและช่วงนี้ค่ะเราจะพาไปดูกันต่อเลยนะคะว่าธนาคารออมสินนั้นจะมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอะไรบ้างที่เหมาะกับการออมเพื่อวัยเกษียณติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะแล้วแนวโน้มสลากออมสินพิเศษในปีนี้ล่ะครับท่านรองครับจะมีแตกแจกทองแจกคอนโดแจกอะไรพิเศษอีกไหมครับปีนี้กำลังเตรียมการอยู่ครับเพราะว่ายังไงปีนี้ก็คงต้องมีผลิตภัณฑ์สลากออมสินออกมาต่อเนื่องแล้วครับครับก็ท่านรอติดตามต่อไปนะครับใกล้ๆเร็วๆนี้ล่ะครับท่านรองบอกขออุบไว้ก่อนโอ้ผมมีเยอะนะมีมุกเยอะนะฮะแล้วฟีดแบคของสลากออมสินพิเศษในปีที่ผ่านๆมาฟีดแบ็กดีไหมครับเสียงสะท้อนตอบรับเป็นยังไงบ้างครับตลอดครับปีที่ผ่านมาเนี่ยสลากออมสินเนี่ยยอดคนฝากเงินนะครับ อยู่ประมาณ 500,000 ล้านนะครับเยอะนะครับเป็นสัดส่วนที่เยอะสำหรับธนาคารออมสินแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นเงินฝากระยะยาวเพราะว่าที่ออกมามีผลิตภัณฑ์เงินฝากสลากออมสินประเภท3ปี5ปีนะครับก็มีออกมาอย่างต่อเนื่องครับก็คือเน้นให้ผู้ฝากเนี่ยได้ฝากระยะยาวครับนะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้รับเสียงตอบรับดีขนาดนี้ครับท่านรองครับสำหรับตัวสลากออมสินพิเศษสลากออมสินเนี่ยถ้าท่านซื้อสลากออมสินแล้วท่านได้รับผลตอบแทนนะครับแล้วก็ยังได้รับการคุ้มครองเงินนะครับกรณีที่ท่านไม่ถูกเนี่ยนะครับท่านอย่าลืมนะครับได้รับเงินต้นคืนเงินต้นไม่หายนะครับไม่หายเลยได้ดอกเบี้ยด้วยได้ดอกเบี้ยด้วยแล้วมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลด้วยในระหว่างทางด้วยครับการแจกรถเบนซ์ก็ดีการแจกทองก็ดีหรือให้เลือกเป็นคอนโดก็ได้คิดว่ามีผลเยอะไหมครับตลอดมีผลครับอันนั้นก็เป็นการกระตุ้นเหมือนกับเป็นการส่งเสริมการขายอย่างเช่นเวลาตอนที่มีการขายบ้านก็มีการส่งเสริมการขายนะครับให้ดอกเบี้ย 0% นะครับ
จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินเองก็ดีอยู่แล้วนะครับผลตอบแทนก็คุ้มค่าครับนะครับเงินต้นไม่หายได้ผลตอบแทนคุ้มค่าแล้วยังมีโอกาสได้ลุ้นโชคอีกด้วยนะครับตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยก็ได้รับผลดีอยู่แล้วในแง่ผลตอบแทนที่ดีสำหรับผู้ฝากอยู่แล้วแถมกิมมิกยังโดนใจด้วยใช่ไหมฮะ โดยเฉพาะปีที่แล้วตอนต้นปีเนี่ยเรื่องทองเนี่ยบูมมากฮอตมากเลย ก็ทำให้คนเข้ามาสนใจซื้อสลากออมสินเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับคือของเดิมมาดีอยู่แล้วล่ะแต่กิมมิกก็ยิ่งถูกใจมากยิ่งขึ้นก็ช่วยกันหลายส่วนนะฮะใช่ครับเอาล่ะขยับมาถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกันชีวิตซึ่งท่านรองบอกว่าคนไทยยังทำประกันกันน้อยแล้วก็ยังมีสัดส่วนไม่ถึง 10% เท่านั้นเลยนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตด้วยออมด้วยคุ้มครองด้วยประกันชีวิตด้วยของธนาคารออมสินเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนจะเป็นยังไงบ้างในปีนี้ครับครับในปีนี้เนี่ยรอออกมาส่งเสริมการออมระยะยาวนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เราเรียกว่า10/2นะครับอันดับแรกเลยก็คือให้ผลตอบแทนสูงนะครับเฉลี่ยสูงถึง 4.98% ต่อปี 4.98% ต่อปีนะครับคุณยุทธนาสูงมากแล้วครับครับไม่ใช่ปีเดียวนะครับทุกปีเฉลี่ยนะครับครับเฉลี่ยครับนะครับเฉลี่ยเนี่ยคุณหารไปย้อนหลังไป10ปีนะครับก็คือว่ามองไปอนาคตเนี่ยท่านจะได้เฉลี่ยนะครับ 4.98% ต่อปีนี่คือได้ระหว่างทางใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับครับ10ทับ2 10คืออะไร2คืออะไรครับ10ก็คือมีการคุ้มครอง10ปีนะครับ2ก็คือมีการส่งฝาก2ปีติดต่อกันนะครับก็คือปีนี้คุณยุทธนาซื้อและอย่าลืมซื้อต่อปีหน้าเป็นการส่งเสริมการออมนะครับให้คุณยุทธนาได้มีการออมต่อไปนะครับพอครบ10ปีท่านก็ถ้าเกิดท่านไม่เสียชีวิตนะครับท่านก็ได้รับผลตอบแทนกลับคืนไปนะครับพร้อมกับเงินต้นนะครับแล้วก็ยังได้ผลตอบแทน 4.98% ต่อปีนะครับเฉลี่ยครับครับระหว่างทางนอกจากจะได้รับดอกเบี้ย 4.98% ต่อปีเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ยังได้รับการคุ้มครองด้วยถูกต้องครับออมได้ผลตอบแทนและได้รับการคุ้มครองระหว่างทางด้วยใช่ครับแล้วก็พอถึงเวลาพอครบปุ๊บยังมีชีวิตอยู่ไม่เป็นอะไรก็ได้รับสตางค์คืนด้วยใช่ครับได้3อย่างเลยครับ1ก็คือว่าได้รับผลตอบแทนที่ดีครับนะครับ2ก็คือได้รับการประกันชีวิตครับนะครับ3ก็คือว่าท่านสามารถการประกันชีวิตนี้เป็นเงินฝากนะครับครับครับ3ก็คือว่าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนี่คือสิ่งที่ได้ทั้งระหว่างทางทั้งปลายทางได้3อย่างเลยนะใช่ครับ10ทับ2ก็คือส่ง2ปีได้รับการคุ้มครอง10ปีใช่ครับแถมหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยระหว่างทางก็ได้รับดอกเบี้ยและได้รับการประกันชีวิตไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะครับนะข้อดีของ10ทับ2คืออะไรครับท่านรองครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนนะครับกับผู้ที่ต้องการมองเห็นว่าเป็นผลตอบแทนที่ดีแล้วก็สามารถที่จะนำผลตอบแทนนั้นไปหักภาษีลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเหมาะสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ทำงานก็ได้มีเงินเหลือและอยากจะฝากระยะยาววัยรุ่นได้ไหมครับครับได้ครับถ้ามีเงินเนี่ยแต่ว่าต้องฝากต่อเนื่องกัน2ปีนะครับครับเพราะว่า10ทับ2ก็คือว่าฝากไว้10ปีนะครับแต่ว่าฝากติดต่อกัน2ปีปีนี้ครั้งหนึ่งปีหน้าอีกครั้งหนึ่งใช่ครับและได้รับการคุ้มครอง10ปีเลยใช่ครับนี่คือ10ทับ2นะฮะเป็นการฝึกให้ฝึกการออมระยะยาวนะฮะเหมาะสำหรับคนวัยทำงานใช่ครับหรือคนเริ่มต้นทำงานก็ได้ที่มีสตางค์เหลือครับอันนี้ก็ไม่ห้ามกันครับและโดยเฉพาะคนที่เสียภาษีอยู่แล้วก็สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ด้วย นี่คือ10ทับ2นะดีนะดีฮะดีฮะ10ทับ2เนี่ยนะคะเป็นเงินฝากที่ฝากต่อเนื่อง2ปีนะคะตัวทับ2เนี่ยคือฝากต่อเนื่อง2ปีและต้องฝากเท่ากันทั้ง2ปีนะคะสำหรับตัว10เนี่ยนะคะคือเรื่องของความคุ้มครองฝาก2ปีธนาคารให้ความคุ้มครองยาวนานถึง10ปีค่ะสำหรับผลตอบแทนนะคะท่านจะได้รับตั้งแต่ครบฝากครบปีแรกนะคะจนกระทั่งครบปีที่10นะคะในเรื่องของความคุ้มครองนะคะธนาคารให้ความคุ้มครอง 209% สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
100,000 บาทค่ะ